ครับผมฮะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานคอมมาดนะครับผมฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งในอาณาจักรไอทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยครับผมนู่นเลยฮะนั่น JIB นั่นเองครับผมฮะเขารู้อะไรดีวะมานู่นเลยนี่สาเหตุว่าทำไมวันนี้ผมถึงมาที่นี่ณวันนี้นะครับผมมาเพราะว่านี่เลยฮะตรงนี้เป็นบูธของเกม Black Desert นะครับผมซึ่งหลายๆท่านก็คงจะรู้กันดีอยู่ว่าผมนี่แคบจะถวายวิญญาณที่เกมนี้ไปครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาเป็นพิธีกรบูธของ Black Desert นี่ที่งาน JIB นี่ครับผมเราเจอหนึ่งในคนที่นำเกมนี้เข้ามาจริงครับพี่เปี๊ยกกับพี่จิ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราไปเดินดูในงานกันมาครับรอบๆฮะอลังการงานสร้างมากครับจุดเด่นของงานในวันนี้เนี่ยที่ว่าทุกคนต้องมาจริงๆเนี่ยของ JIB เนี่ยคืออะไรวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เลยครับวันนี้ก็ต้อง BNK คือต้องบอกว่า BNK ตอนนี้กระแสแรงมากเราก็เลยอยากเอามาเป็นตอบแทนลูกค้าที่มาซื้อของ JIB อะไรเงี้ยก็มาเล่นได้ดูหน่อยไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องอะไรเลยเพราะตอนแรกที่ผมดูตัวโปสเตอร์ครับผมเห็นน้องๆ BNK48 ไปแล้วใช่เหรอวะเอาจริงเหรอมาจริงๆฮะเพราะงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะได้เห็นกันนะครับผมเดี๋ยวน้องๆน่าจะมากันละตัวของพี่เปี๊ยกถามหน่อยว่าทำไมถึงคิดจับเกมตัว Black Desert ที่เอามาเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยครับมันเป็นเกมระดับโลกครับและเพิ่มก็เล่นด้วยใช่ไหมฮะเรียกว่าเล่นเลยเรียกว่าถวายวิญญาณเพราะว่าตัว Black Desert นี่ถ้าเกิดใครได้ลองจับแล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่าเกมมันระบบทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบใช่ครับถ้าลองแล้วเนี่ยมันจะมีแค่2อย่างครับ1คือสนุกมากๆเลยชอบมากๆเลย2ถวายวิญญาณวันนี้ก็2อย่างครับ2อย่างอีกลองดูครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันในงานครับผมที่เราดู BNK ไปครับผมแต่ปรากฏว่าตัวละครลับที่สุดๆเนี่ยนอกเหนือจาก BNK มาอีกหนึ่งครับนี่ตัวละครลับของผมฮะไปว่ายน้ำที่ไหนครับผมไม่ได้ไปว่ายน้ำแต่แบบกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ได้โคตรเหนื่อยผมก็ว่าอยู่ว่านัดคุณเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วทำไมยังไม่มาสักทีวะติดคนอยู่ตอนแรกผมว่าจะเข้ามาดีป่าววะทำไมอ่ะมันเหมือนแบบทางปิดตายเอาไว้เลยระหว่างนี้เราก็รอ BNK เขาลงก่อนตอนนี้นี่พี่เคยดูป่ะโอ้โหน้องปันขึ้นเมื่อกี้ผมกรี๊ดเสียงแทบหายพี่รู้จักใครบ้างดีกว่าคนเดียวน้องปันสายตาโฟกัสที่น้องปันรอสัมภาษณ์ตอนนี้แบบต้องบอกเลยว่าแน่นเอียดมากแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงไปเดินดูในงานกันนะว่ามีอะไรบ้างอะไรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณเตรียมป้ายไฟมายังป้ายไฟมาทำไมอ่ะป้ายไฟให้ผมเดี๋ยวผมออนสเตจเดี๋ยวไปหาฟิวเจอร์บอร์ดมาเขียนหากระดาษแถวนี้เลยจุดร้อนสั่นใช่ไฟเหมือนกันโดนย้ำรวบแน่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกม Black Desert เนี่ยเป็นเกมที่ระดับโลกนะครับผมจัดว่าเป็นเกม AMORPG ที่ทั้งระบบและภาพเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกับพิงคุนโนโทริข้างบนดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องๆกลุ่มพิงคุนโนโทริครับสวัสดีครับเล่น Black Desert กันอยู่หรือเปล่าครับเกมนี้ภาพสวยสุดๆเลยค่ะอย่างที่พี่ปื้มได้บอกไปนะคะเติมไปกี่แสนคะโอ้ยหลายหมื่นมากเลยค่ะเป็นแสนแล้วหมดให้เกมนี้หมดเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้คือคลาสที่มีอยู่ในไทยตอนนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น Warrior อะไรอีกครับหมวย Ranger Corsair นี่ Berserker ที่พี่ปื้มเล่น Gamer นะคะครับผมนี่อาชีพใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยวันมูซาครับเป็นนักรบเกาหลีเท่มากนี่กว่าเขาจะหันหน้ามาได้ดีลามากนะใช่ เป็นคิลี่อันนี้เข้ากับมูซานะฮะวาคิลี่เป็นแท้งอีกครับผมแล้วก็นี่คุณโอจิแล้วก็นินจานะฮะอันนี้ก็เป็นนักเวทอีกซึ่งเป็นอาชีพที่หมวยเล่นอยู่เมื่อกี้ครับผมนี่เลยครับผมลองโชว์ระบบการสร้างตัวละครหน่อยครับสร้างตัวละครแล้วก็จะมีให้เลือกเยอะเลยตั้งแต่ราศีบางคนงงเรื่องราศียังไงนะครับผมราศีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการคุยกับ NPC บางตัวครับที่แบบว่าอาจจะแบบ NPC ตัวเนี้ยราศีอะไรแล้วก็อาจจะถูกฉลกกับเราจะผ่านง่ายแต่ว่าผมก็ไม่ใช่กูรู้เรื่องราศีเหมือนกันนะผิดพลาดประการใดของอภัยด้วยนะฮะประมาณนั้นอันนี้คือเป็นแค่แบ็คกราวด์เฉยๆไม่ใช่แค่ว่าผมแล้วแบบว่าเป็นตายตัวอย่างนี้นะไม่ใช่คือแบบว่าเราบิดได้หมดเลยนะสมมติเราชอบทรงนี้เราจะบิดแบบว่าให้ผมมันบิดไปอย่างนี้นิดนึงปรับได้หมดเลยครับความเงาของผมความหยักของผมหรืออะไรก็ตามแต่ปรับได้หมดสีผมก็แบ่งเฉดได้ด้วยนะปลายผมกลางผมหรืออะไรก็ตามแต่ความกว้างความชัดของสีได้หมดเลยผมเป็นสีม่วงครับหรือความสูงตัวละครความอ้วนความผอมอะไรเนี่ยเลือกได้หมดแต่ถ้าใครสร้างตัวละครแบบไม่เก่งหรือไม่อยากเสียเวลานะครับมานี่ได้เลยครับอัลบั้มรูปครับผมกดไปเลยฮะจะมีเพลเยอร์ท่านอื่นเนี่ยที่สร้างตัวละครสวยๆเจ๋งๆเอาไว้ให้เราเนี่ยเรียบร้อยกดแกลเลอรี่ผู้เล่นครับผมโอเคนี่เรนเจอร์เห็นไหมชอบอันไหนก็กดดูได้เลยแล้วก็ไปอันไหนแก้ไขซึ่งถ้าเกิดชอบอันนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยฮะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียตังค์สักบาทเฮ้ยเห็นแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนสีเขาไงนี่แล้วเรากดเปลี่ยนดูได้แล้วเห็นไหมไม่น่ารักอ่ะสวยอ่ะสวยถ้านั่งทำเองตั้งแต่แรกคือ3ชั่วโมงอาจจะไม่เสร็จนั่นแหละฮะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะของการสร้างตัวละครโอเคครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบคร่าวๆของเกม Black Desert นะครับผมสิ่งที่ผมพูดเลยทั้งหมดเนี่ยผมว่ายังไม่ถึง 5% ของเกมนี้เลยมั้งฮะเพราะว่าเกมมันแบบมีอะไรให้ทำเยอะมากๆนะครับผมเอาไว้ไปลองโหลดมาเล่นดูครับผมว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่200 บาทเองครับผมแต่เป็น200 บาทที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณจะได้เล่นเกมระดับโลกเลยนะครับผมเจ๋งมากๆสนุกมากๆนะครับผมมาไปลองโหลดกันเล่นดูนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบาย